สวัสดีทุกท่านนะคะก็วันนี้เป็นตัวแทนของมหิดลอนชา n นลนะคะ MU c ม a n n า l มาเล่าประสบการณ์ในการผลิตรายการแล้วก็การเล่าให้ท่านฟังว่าสถาบันที่เป็นสถาบันวิชาการแบบมฮิดลเนี่ยทำรายการที่เป็นรายการที่เป็นสื่อสื่อสร้างสารรค์สื่อทางด้านการศึกษาแล้วก็สื่อทางด้านการดูแลสุขภาพของท่านได้ยังไงนะคะมีใครในที่นี้ไม่เคยเปิดคลิปของมฮิดลชาแนลดูเลยบ้างคะ่ะยกมือได้ไม่ต้องอาย ไม่ถึงเครื่องดีใจจังเลยหลังจากจบรายการไปคิดว่าจะต้อง Full House นะคะอาจจะต้องเปิดลองดูนิดนึงนะว่าเกิดอะไรขึ้นวันนี้ผู้จัดเขาให้มาพูดนะคะว่ามาฮิโดนชนแนลเนี่ยมีที่มาที่ไปยังไงแล้วก็เราได้มีการดำเนินการยังไงเราถึงกลายเป็นสื่อทางการศึกษาที่ผลิตโดยสถาบันการศึกษาที่มีผู้เข้าชมได้ขนาดนี้นะคะจริงๆเราต้องบอกว่าทุกอย่างไม่ได้มาแบบราบเรียบ ตั้งแต่ปีแรกนะคะจริงๆแล้วต้องบอกว่าจริงๆปรัชญาในการทาให้โดนชานลเนี่ยท่านผู้บริหารในชุดก่อนๆเนี่ยท่านค่อนข้างที่จะชัดเจนมากในการที่จะผลิตรายการที่ทําให้เกิดการลดช่องว่างระหว่างสถาบันการศึกษากับสังคมเพราะฉะนั้นช่วงแรกที่เราจะทำเนี่ยช่วงแรกในปีแรกที่เราทำเนี่ยก็จะเป็นรายการที่เราคิดว่าเราจะผลิตบน ทีวีปกติในช่องปกติเพราะฉะนั้นถ้าใครเคยดูมาฮดอนชาแนลในช่วงแรกๆในช่วงปีแรกๆเนี่ยเราจะเผยแพร่รายการอยู่ในช่องฟรีทีวีแต่ปรากฏว่าจริงๆแล้วตรงนั้นเนี่ยมันก็ทําให้เราฉุกคิดเหมือนกันเพราะว่าเราพบว่าพฤติกรรมของผู้บริโภคเนี่ยไม่ไม่ได้ติดอยู่กับช่องทีวี TV ปกติจริงๆแล้วเวลาท่านหาความรู้ด้านสุขภาพหรือเวลาท่านมีคําถามด่วนๆเรื่องสุขภาพเนี่ยท่านไม่ได้นั่งรอดูรายการถูกไหมคะ เห็นหลายท่านใบหน้าตรงนี้เนี่ยน่าจะย้อนกลับไปได้สักยี่สิบสาสิปีเนี่ยท่านเคยดูรายการสุขภาพรายการหนึ่งที่อยู่มานานกับช่องทีวีไทยไหมคะรายการพบหมอศิริราชท่านน้งเคยเพราะตัวเองก็ได้ได้ดูเหมือนกันตอนเด็กจําได้ว่า ดูรายการนั้นแล้วก็จํารายการนั้นอยู่ในใจว่านั่นคือรายการที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพแต่ไม่ให้โดนชนแนลไม่ใช่อย่างนั้นเพราะว่าพอเรารู้ว่าการปร,ปรับ p o s i t i o n i n g ของเราคือเราต้องตอบกลุ่มลูกค้าเราไม่ได้ตอบสิ่งที่เราอยากทําอย่างเดียวแต่ว่าเราดูได้ว่าลูกค้ายอยากได้หรืออยากฟังอะไรเพราะฉะนั้นเราพบว่าพฤติกรรมการบริโภคของท่านเปลี่ยนไปอย่างมากเลยคือท่านอยากดูอะไรที่เป็นคลิปสั้นๆเข้าถึงได้ตลอดเวลาเพราะฉะนั้นแพลตฟอร์มของเราก็เลยเปลี่ยนไปเป็นสื่อออนไลน์นะคะเพราะฉะนั้นคือปีที่แล้วเนี่ยเรามี ยอดการเข้าชมเนี่ยเกกว่าล้านเกือบร้อยล้านเกือบร้อล้านวิวนะคะใน Facebook 40กว่าล้านวิวแล้วก็เรามีอีกหลายช่องทีเดียวที่อยู่ใน YouTube ท่านอาจจะเข้าไปดูก็ได้มีประมาณ4ช่องช่องที่มีคนดูมากที่สุดคือช่อง k i s นะคะช่องเ,ออเกี่ยวกับเด็กนะคะประมาณ20กว่าล้านวิว ตัวแรกไม่ได้สําคัญที่สุดเสมอไปแต่อยากจะโชว์ให้ดูอีกนิดนึงว่าตอนที่เราเปิดตัวในการที่เข้ามาในแพลตฟอร์มของโซเชียลมีเดียเราเป็นรองแค่มหาวิทยาลัยสแตนฟอร์ดอันนี้คือเราเทียบกับมหาวิทยาลัยที่ทําการผลิตรายการทางการศึกษาเพราะฉะนั้นเราเราค่อนข้างชัดเจนว่าโพสิชันเรามาถูกทางละเรามาถูกกลุ่มลูกค้าแล้วเรามาถูกกลุ่มที่ต้องการเป็นผู้ที่สนใจแล้วก็ผู้ที่ต้องการตระหนักถึงเรื่องสุขภาพ แต่อย่างที่บอกว่าตัวเลขก็เรื่องหนึ่งแต่ว่าสิ่งที่สําคัญกว่าตัวเลขก็คือเราต้องรู้ว่ารายการที่เราผลิตเนี่ยเราผลิตเพื่อจะตอบโจทย์อะไรความที่เราเป็นสถาบันอุดมศึกษาเนี่ยนะคะเป็นสถาบันการศึกษาเนี่ยเราไม่ได้ผลิตเพื่อกําไรอยู่แล้วเพราะฉะนั้นเราต้องตั้งโจทย์ของเราให้ชัดว่ารายการที่เราผลิตต้องการจะบอกอะไรอย่างที่เรียนไปเมื่อสักครู่ว่าสิ่งที่เราต้องการคือเราต้องการจะลดช่องว่างระหว่าง สถาบันการศึกษากับสังคมที่เราอยู่สิ่งแรกที่เราถามคือสถาบันการศึกษาไม่ได้มีหน้าที่แค่ประสาทปริญญาให้ลูกท่านเราไม่ต้องการให้เด็กที่ออกจากรั้วมหาวิทยาลัยถือไปแค่ใบปริญญาเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราชัดเจนคือเราต้องการเอาความรู้เนี่ยค่ะตัวความรู้ทํายังไงให้กลับไปสู่ตัวท่านได้อย่างรวดเร็วที่สุดและถูกต้องที่สุดเพราะฉะนั้นส่วนหนึ่งของปรัชญ,ญาในการทําไมโดนชานน้ของเราคือเอางานวิจัยที่ย,กยากๆอะค่ะที่ถ้าน้องปีนขึ้นไปแล้ว คิดว่าคนส่วนใหญ่ไม่ปีนขึ้นไปอ่านแล้วก็ไม่ปีนขึ้นไปดูแต่เราทํายังไงให้มันย่อยง่ายขึ้นดูง่ายขึ้นเข้าใจง่ายขึ้นใช้ประโยชน์ได้จริงๆนะคะเพราะฉะนั้นงานวิจัยหลายงานวิจัยเนี่ยเรามีผู้เชี่ยวชาญที่เราใช้ทรัพยากรในองค์กรของเราเท่านั้นใช,ใช้ในมหาวิทยาลายัยเท่านั้นแปลงเรื่องยากให้เป็นเรื่องง่ายอยู่ในระยะเวลาจํากัดที่ท่านดูแล้วท่านไม่เบือ่อเพราะว่าเราไม่ใช่บุพเพสนิวาสใช่ไหมคะเราไม่สามารถจะดึงความสนใจท่านได้ ได้เกิน5หรือสินาทีอยู่แล้วเพราะฉะนั้นอันนั้นคือสิ่งที่เราทำนะคะเราไม่ได้สนใจเฉพาะงานวิจัยของคณาจารย์เราสนใจงานวิจัยของนักศึกษาด้วยเพราะฉะนั้นเราจะดึงงานวิจัยที่น่าสนใจของนักศึกษาออกมาทำรายการแล้วก็นำเผยแพร่สู่สังคมต่อ สิ่งที่สองที่เรายึดมั่นเสมอในการทำรายการของไมฮิโดนชาแนลคือเราต้องเป็นแหล่งข้อมูลที่ถูกต้องแล้วก็เป็นแหล่งข้อมูลที่ทันต่อสถานการณ์ท่านเคยไหมคะที่ดูทีวีดูข่าวภาคใดก็ตามเช้ากลางวันเย็นค่ำดึกแล้วท่านเคยสงสัยว่าข่าวนี้เสนอมาแล้วถูกต้องอย่างนั้นจริงหรือเปล่าเชื่อว่าหลายคนดูแล้วต้องมีคำถามว่าเอ๊ะมันใช่ไหมหรือว่าเอ๊ะเราจะหาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ไหนถ้ายิ่งมันเกี่ยวข้องกับเราอย่างเงี้ยค่ะอย่างซิก้าไวรัสเงี้ยค่ะโรคเกี่ยวกับยุงโรคเกี่ยวกับ อะไรที่ใกล้ตัวเรามากโรคพิษสุนัขบ้าเด็กจมน้ําตายช่วงหน้าร้อนอย่างเงี้ยค่ะท่านอยากจะรู้ว่ามันเกี่ยวมันความจริงมันคืออะไรพูดง่ายความจริงคืออะไรเราก็มีสิ่งที่เราตั้งเอาไว้เป็นตัวชี้วัดของเราว่าเราจะต้องตอบสิ่งเหล่านี้ให้ได้ทันท่วงทีแล้วถูกต้องแล้วไม่มีโฆษณาเคลือบแฝงอันนั้นคือสิ่งที่เรามุ่งมั่นที่จะทำนะคะอันที่สามก็คือเราไม่อยากสื่อสารกับท่านทางเดียวเราไม่ได้คิดแต่ว่าเราอยากทำอะไรหรืออยากบอกอะไร แต่ว่าเราคิดว่าสิ่งที่สำคัญมากไปกว่านั้นคือทำยังไงให้ผู้ชมสื่อสารกลับมาที่เราเพราะฉะนั้นในซีรีส์ต่างๆที่เรามีตลอดทั้งปีเนี่ยมันจะผสมผสานไปคู่กับแคมเปญที่เราจัดตลอดทั้งปีเป็นแคมเปญที่คู่ไปกับซีรีส์ที่เราทำเพราะฉะนั้นแคมเปญอย่างปีที่แล้วที่เราทำเนี่ยคือมาเร็งรู้เร็วหายได้ก็คือแคมเปญเราไม่ได้เป็นแคมเปญที่ ไม่มีใครเคยทำมาก่อนนะคะแต่เราคิดว่าเราเป็นจุดเล็กๆที่เราจุดประกายแล้วเราก็สร้างการมีส่วนร่วมในเรื่องของสุขภาพให้กับคนที่ดูรายการของเราเพราะฉะนั้นอย่างที่เรียนตอนแรกสิ่งที่มีค่าไม่ใช่ตัวเลขไม่ใช่ตัวเลข,เลขยอดวิวแต่ว่าคลิกไลค์ด้วยก็ดีนะคะเวลาดูเราคลิกไลค์ด้วยอย่าลืม <laughs> นะคะสิ่งที่ดีที่สุดคือฟีดแบ็กแบบนี้ค่ะ ที่ผู้ป่วยมะเร็งท่านหนึ่งนะคะเข้าร่วมในรายการของเราแล้วก็ท่านมากับน้องสาวของท่านแล้วก็ในรายการที่เราทำเนี่ยในแคมเปญที่เราทำเนี่ยผู้ป่วยมะเร็งเข้าร่วมด้วยครอบครัวเข้าร่วมด้วยแล้วสิ่งที่เราได้กลับมาคือสิ่งที่เขาบอกเราว่าอย่ายอมแพ้กับโชคชะตา ก็แค่มาเร็งจะเซงทําไมใช่ค่ะจะเซงทําไมเพราะว่าพื้นที่ในสังคมยังมีให้เขาอยู่เพราะฉะนั้นเราเป็นแค่จุดเล็กๆที่เราจุดประกายสิ่งเหล่านี้ให้ผ่านสื่อที่เรามีนะคะเรามีแคมเปญอื่นๆอ,อีกมากมายนะคะแคมเปญนี้เป็นแคมเปญที่ เราทําต่อเนื่องจากปลายปีที่แล้วเพราะเราเริ่มแคมเปญนี้เมื่อประมาณหน้าหนาวปีที่แล้วเราก็ทําต่อเนื่องมาถึงปีนี้แมสเซจเราจะง่ายๆเสมอเราไม่ทําอะไรซับซ้อนนะคะเพราะว่าอยู่ในมหาวิทยาลัยเราซับซ้อนพออยู่แล้วเราไม่อยากให้มันซับซ้อนเวลาที่เรานําสื่อต่างๆเอามาเสนอกับท่านเพียอย่างสมาร์ทซิกซี่สิ่งนี้นค่ะเราโฟกัสที่ผู้สูงอายุเราต้องการจะบอกคีย์แมสเซจง่ายๆแค่บอกว่าท่านไม่ใช่ภาระ ท่านกำลังจะเข้าสู่วัยผู้สูงอายุท่านไม่ใช่ภาระท่านไม่ใช่ตัวปัญหาท่านไม่ใช่ปัญหาความหนักหน่วงใจของใครทั้งสิ้นที่อยู่รอบตัวท่านเพราะฉะนั้นแมสเสีเราจะง่ายๆแต่เราจะพยายามดึงท่านเข้ามาสู่ กระบวนการหรือว่าการสื่อสารอ,องค์ความรู้ของเราเรามีแคมเปญมากมายนะคะเราคงจะไม่ได้พูดถึงตอนนี้แต่ยิงเทกันเบาๆนี้ก็เป็นเรื่องของการปลุกจิตสํานึกในเรื่องของอสิ่งแวดล้อมนะคะอันนี้ก็จะเป็นแคมเปญควบคู่กันไปเรามีแคมเปญอย่างเงี้ยปีละประมาณ3 -4 ครั้งควบคู่ไปกับซีรีส์ที่เราทําอีกข้อหนึ่งที่เป็นแรงบันดาลใจแล้วก็เป็นกรอบในการเดินเป็นแนวในการเดินของเราที่เราทํามาตลอดก็คือ เราอยากให้มาฮิดโนชานลเนี่ยเป็นช่องทางในการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสังคมนั่นคือการสะท้อนภาพถามว่าเราทําอะไรการสะท้อนภาพตรงนี้เราใช้การติดตามคนที่จบจากรั้วมหาวิทยาลัยของเราไปดูว่าเขาทําอะไรเพื่อที่จะเป็นการต่อยอดเป็นการสร้างมูลค่าเพิ่มให้สังคมเพราะว่าเราอย่างที่บอกนะคะเราไม่อยากให้เขาเดินออกไปจากรั้วมหาวิทยาลัยแล้วถือไปแค่กระดาษใบเดียวเราอยากให้เขาออกไป แล้วเขารู้ว่าเขามีส่วนในการช่วยเหลือสังคมที่เขาอยู่ยังไงเพราะฉะนั้นรายการาแบบนี้ค่ะจะเป็นรายการที่เราตามติดคนที่จบจากว,าวิทยาลัยของเราแล้วก็เขาไปทําอะไรที่เป็นประโยชน์บางครั้งเป็นจ็อบหลักของเขาบางครั้งเป็นแค่ไซด์ไลน์ปรากฏว่าไซด์ไลน์เนี่ยเป็นงานที่สร้างมูลค่าเพิ่มได้มากกว่านะคะอันนี้คือสิ่งที่เราทําอยู่ทีนี้ก็จะมีคําถามว่ารายการของไม่ให้โดนชานอลเนี่ย ท่านต้องเข้าใจภาพรวมของเราก่อนว่าเราเป็นสถาบันการศึกษาและเป็นสถาบันการศึกษาที่เน้นเรื่องของการวิจัยด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพเพราะฉะนั้นรายการส่วนใหญ่ของมาฮิดูนชนแนลเนี่ยถึงแม้เราจะมีความครอบคลุมอยู่ในระดับหนึ่งทั้งในเรื่องของอาทางด้านสังคมศาสตร์ทางด้านามนุษยศาสตร์แต่ว่าจริงๆแล้ว ประมาณ40-50%ของรายการของเราเราปฏิเสธไม่ได้ว่าเป็นรายการที่เน้นเรื่องเกี่ยวกับสุขภาพเพราะฉะนั้นเราตั้งคำถามง่ายมากค Natasha, it, <ม>่ะเวลาเราทำรายการเกี่ยวกับสุขภาพนะคะอย่างที่เรียนเราไม่ตั้งคำถามยากเราพยายามย่อยทุกอย่างให้ง่ายๆนะคะสิ่งที่เราถามเราถามแค่2ประเด็นอย่างเมื่อกี้ที่ที่เห็นแวบๆไปแล้วเราถามแค่2องคำถามคือไม่ให้ป่วยทำยังไง <N> กับคำถามหนึ่งถ้าป่วยแล้วจะทำอะไรต่อนะคะเราตั้งคำถามง่ายๆในการเป็นแนวทางในการผลิตรายการของเรา ถ้าไม่ป่วยจะทํำยังไงไม่ให้โดนเนี่ยเราเป็นมหาวิทยาลัยที่ดูแลโรงพยาบาลใหญ่ของประเทศไทยเนี่ยประมาณ5โรงพยาบาลศิริราชพยาบาลรามาธิบดีศูนย์การแพทยาา์การจนาพิเศษโรงพยาบาลเวชศาสตร์เขตร้อนแล้วก็กำลังที่จะสร้างใหม่ที่บางพลีนะคะจากกรีนเริบด์นินเราดูแล5โรงพยาบาลแต่อบอกเลยว่าเราไม่อยากเจอท่านแล้วก็ไม่อยากท่านไม่อยากให้เราไม่อยากเจอกันนะคะพูดง่ายๆเพราะว่าเราไม่อยากให้ท่านป่วย เพราะฉะนั้นสิ่งที่เราพยายามจะทําตลอดในไม่โดนชานอลคือทํายังไงที่เราจะเป็นเพื่อนร่วมทางกับท่านเราเราร่วมทางไปกับท่านไม่ได้ตลอดแต่เราอยากให้เราเป็นจุดเล็กๆที่เป็นจุดเริ่มต้นว่าถ้าท่านยังไม่ป่วยเนี่ยท่านจะดูแลตัวเองยังไงเพราะฉะนั้นซีรีส์ต่างๆที่เรามีท่านจะเห็นเราจะมีซีรีส์ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของการดูแลสุขภาพไม่ว่าจะเป็นเรื่องของกินกับหมอเรื่องของการดูแลในเรื่องของโภชนาการเรื่องของการดูแลสุขภาพแล้วเป็น ป็นอะไรที่น่าตื่นเต้นดีมากคือเวลาเราดูตัวเลขว่าใครดูอะไรมากที่สุดเนี่ยเราพบว่าท่านสนใจเรื่องเกี่ยวกับการสร้างซิกแพคมากกว่าการมากกว่าการดูแลสุขภาพด้านอื่นๆแปลว่าอะไรก็ไม่รู้เราก็ยังไม่ได้ทําการวิจัยตรงนั้นนะคะแต่ว่าคืออันนี้จะบอกท่านว่าจริงๆแล้วเรามีรายการให้ทุกคนได้เลือกดูนะคะอันนี้เป็นส่วนของการที่จะบอกท่านว่าก่อนจะป่วยเนี่ยทำยังไงดูแลตัวเองยังไงให้ไม่ป่วยดีกว่านะคะแต่ถ้าป่วยเราทํำยังไง ทำยังไงคะทุกคนใครบ้างที่ป่วยเริ่มป่วยหายาทานเลยหรือไม่ก็วิ่งไปหาโรงพยาบาลข้างๆเราดูแลยังไงตัวเองยังไงคะเดาว่าท่านทําแบบนี้คิดอะไรไม่ออกท่านหาอินเทอร์เนต็ตก่อนเลยนั่นคือวิธีของของเจเนอเรชันนี้นะคะคื ท่านคิดอะไรไม่ออกถ้าไม่เคลื่อนย้ายตัวไปไหนหรอกท่านท่านเอาตรงนี้ก่อนเลยเคลื่อนย้ายนิ้วพอได้เคลื่อนย้ายตัวไว้ก่อนใช่ไหมคะนิสัยเราคือถ้าเราป่วยเราไม่ค่อยอยากหาหมอใช่ไหมคะเรารู้สึกว่าเดี๋ยวหมอฉีดยาเราแน่เลยเจ็บแน่เลยอย่างนี้เพราะฉะนั้นคือ พฤติกรรมของผู้บริโภคตอนนี้เนี่ยเป็นลักษณะอย่างนี้เพราะฉะนั้นเราเห็นช่องว่างตรงนี้เราก็อยากจะแทรกเข้ามาเป็นตัวแทนของการให้ข้อมูลที่ถูกต้องเพราะฉะนั้นเมื่อเวลาท่านป่วยหรือจะยังไม่ป่วยก็ตามเวลาท่านเซิร์ช Google หรือท่านเซิร์ชเซิร์ชเอนจินใดๆก็ตามเนี่ยใส่มาให้โดนชานอลเพิ่มขึ้นไปนิดหนึ่งเผื่อท่านจะได้คําตอบที่ท่านมีคาดหมายเพราะอย่างที่บอกแล้วเราไปไม่ได้กับท่านตลอดทางแต่เราอาจจะเป็นจุดจุดเริ่มต้นที่ดีสําหรับท่านนะคะอย่างอันนี้มีเคสที่เล่าให้ฟังเป็นเคสที่ เอ็กตรีมเคสหนะคะไม่อยากให้ท่านเจอเคสแบบนี้นะคะเคสนี้เป็นเคสครอบครัวครอบครัวหนึ่งที่คุณพ่อป่วยเป็นโรคหัวใจแล้วก็เป็นโรคหัวใจในลักษณะที่รักษาไม่หายะคะ่ะโอกาสรอดประมาณ 20%-25% รนะคะเพราะฉันคือสำหรับครอบครัวเนี่ยจะแค่20%หรือ25%ไม่ได้มี ไม่ได้มีความหมายอะไรยังไงก็ต้องสู้ต่อเพราะฉะนั้นสิ่งที่ครอบครัวนี้ทําก็เลยคือพยายามหาช่องทางเขาก็เลยลองเซิร์ชดูข้อมูลดูประกฏบว่าซีรีส์นี้ของเราพ pop up ขึ้นมาอันนี้เขาเล่าให้ฟังเองเราไม่ได้มโนโขึ้นมาเองหรืออะไรอย่างนี้ค่ะคือ,อทางที่บ้านผู้ชมเนี่ยส่งข้อมูลมาให้เราแล้วก็ขอบคุณเราบอกว่าเราช่วยแนะนวทางให้เขามากเลยเพราะเขาไปเจอคลิปนี้ของเราแล้วเขาก็เจอชื่อของนายแพทย์ปริญญาซึ่งอยู่ที่ ภาพวิชาสังเตศาสตร์ศิรษาชพยาบาลน,นะคะก็ไปเจอไปดูดคลิปนี้เสร็จแล้วก็ไปหาท่านเลยปรากฏว่าทางครอบครัวนี้เขาก็ได้รับการผ่าตัดเปลี่ยนใจครอบครัวชื่อแก้วแสงธรรมต้องขอบคุณที่ส่งข้อมูลมาให้เราด้วยนะคะในเคสวันนั้นเนี่ยมีคนถามคุณหมอปร,ริญญาบอกว่าเคสนี้สําคัญยังไงหรอคุณหมอบอกว่าไม่ได้สําคัญไปกว่าเคสอื่นหรอกแต่สิ่งที่สําคัญไม่ได้อยู่ที่ตัวผม อยู่ที่คนที่รอผู้ชายคนนี้นอกห้องผ่าตัด3าคนผู้หญิงสามคนที่รออยู่เพราะฉะนันคือเราไม่ได้บอกว่าเราจะแก้ปัญหาอย่างนี้ให้ท่านได้ตลอดเวลาแต่เราเชื่อว่าเราจะเป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้ท่านตระหนักเรื่องสุขภาพแล้วก็ทำให้อาจจะช่วยท่านได้บ้างในบางจังหวะของชีวิตที่ที่ท่านไม่แน่ใจว่าจะทำยังไงนะคะมาฮิโดนชนมีข้อมูลตรงนั้นรอท่านอยู่หลายคนถามว่ามหาวิทยาลัยแบบนี้คะ่ะ มหาวิทยาลัยที่เน้นวิทยาศาสตร์สุขภาพไม่มีคณะนิเทศาศาสตร์ด้วยซ้าผลิตรายการอย่างนี้ได้ยังไงผลิตรายการได้ยังไงที่มียอดคนชมเป็นร้อยล้านคําตอบคือก็มีเบื้องหลังอะค่ะแล้วเบื้องหลังก็ไม่ใช่เบื้องหลังที่ราบเรียบเราต้องบอกว่าเบื้องหลังที่เราทําเกี่ยวข้องกับคนมากมายเกี่ยวข้องกับกระบวนการมากมายหลายกระบวนการแต่หลกัลกๆก็คือถ้าจะให้ยอ่อแน่นอนเราต้องหาเรื่องที่น่าสนใจ ในกรณีที่ไม่ใช่เหตการปัจจุบันนะคะในปีหนึ่งเนี่ยเราจะมีการพูดคุยกันกับทีมที่ทําทีมที่ผลิตรายการเนี่ยเราจะพูดกันในเรื่องว่าเรื่องที่เราอยากทําคืออะไรแล้วก็ซีรีส์ที่เราจะทําจะมีเรื่องเกี่ยวกับอะไรบ้างใครจะเกี่ยวข้องบ้างแต่ที่สําคัญคือเราต้องศึกษาหาข้อมูลเพราะเราเป็นสถาบันการศึกษาเราไม่สามารถให้ข้อมูลของเราที่ออกไปเนี่ยกลายเป็นข้อมูลที่มีความผิดพลาดแต่บางทีก็มีนะคะเราต้องยอมรับ มีเราก็แก้ไขเพราะว่านั่นคืออีกส่วนหนึ่งของการทำรายการความเห็นต่างเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นได้แต่ต้องอธิบายเพราะฉะนั้นหน้าที่ของเราก็คือเราแน่ใจว่าสื่อที่เราผลิตไปมีความถูกต้องถ้ามีความเห็นต่างเราพร้อมที่จะอธิบายนะคะเราก็จะมีทีมที่เสนอเรื่องคัดเลือกเรื่องแล้วก็จะมีทีมที่ทำการศึกษาข้อมูลแล้วก็ถ่ายทำผลิตรายการที่สำคัญคือจะเห็นว่าเรามีทีมที่ ดึงนักศึกษาไมห้โดนคณาจารย์ของไมหิโดนแล้วก็บุคลากรไมหิโดนเข้าไปเกี่ยวข้องด้วยคือพยายามจะ i n v o อ v e บุคลากรภายในเนี่ยให้มากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้และนั่นก็คือจุดที่เราเรียกว่าเป็น key success factor ของเราไมหิโดนแชแนลใช้แต่คนที่อยู่ในมฮิโดนนะคะโดยส่วนใหญ่นะคะเรียกได้ว่าเรียกว่า90% 95%คือคนที่อยู่ในไมฮิโดนหลายคนถามไปหาพิธีกรมาจากไหนเนี่ยแหละคะ่ะอาจารย์ตามคณะต่างๆคือท่านจะมีองค์ลงเวลากล้องเดิน จริงๆค่ะเพราะเวลาท่านสอนท่านไม่ได้สอนแบบนี้ดูแต่ละท่านโปรเฟ s ชั o นอลมากๆท่านไม่เชื่อเปิดคลิปดูได้หลังจากพูดเสร็จนะคะหรือหลังจากจบรายการตอน5้าโมงทุกท่านองค์ลงเสมอเวลาเห็นกล้องเพราะฉะนั้นเราสบายใจมากในฐานะที่ตัวเองเป็นคนเป็นคนที่ต้องผลักดันบางส่วนให้เกิดการเกิดขึ้นของซีรีส์ต่างๆของมหิดลแช n แนลนี้ต้องบอกเลยว่าไม่ห่วงเลย ไม่ห่วงเลยเพราะว่าพริกตรงไหนหยิบตรงไหนเลือกตรงไหนอาจารย์ทําได้หมดอันนี้คือความโชคดีของเรานะคะอาจารย์หมอบางท่านตอนสอนโพสเชอรนึ่งเนาะท่าทางแบบหนึ่งพอตอนเห็นกล้องเป็นอีกแบบคือคือจริงๆเนี่ยเราต้องบอกเลยว่าเราโชคดีมากยังไม่พอคะ่ะเราเราเรบกวนอาจารย์าจารย์อย่างเดียวไม่พอนักศึกษาปัจจุบันก็ไม่รอดคะ่ะนักศึกษาปัจจุบันใคร เป็นดาราหรือใครเป็นไอดอลอยู่แล้วเราเก็บหมดนะคะเราต้องขอบคุณนักศึกษาด้วยว่าทันทีที่เขาใส่เสื้อมะใหโดนเขาคือคนมะหิโดนแล้วเขาช่วยเราเต็มที่เพราะฉะนั้นนี่คือคีย์ u ัพสัจแฟกเตอร์ที่เรามีสิทธิ์เก่าก็ยังไม่เว้นเพราะฉะนั้นใครที่อยู่แถวนี้แล้วเป็นสิทธิ์เก่ามะใหโดนนะคะเดี๋ยวท่านอาจจะได้รับโทรศัพท์หรือท่านอาจจะได้รับก๊อกก๊อกก๊อกเราอาจจะติดต่อท่านไปนะคะเพราะว่าส่วนหนึ่งของเราคือเราเป็นสถาบันการศึกษา เราคงไม่จ้างดาราหรือใครที่ไหนมามาทำงานให้เราเพราะว่าส่วนหนึ่งคือเรายึดมั่นว่าเราต้องใช้ทรัพยากรของเราให้เต็มที่แล้วทุกคนเมื่ออยู่ภายใต้รัมมหิดลอยู่ภายใต้พระราชบิดาสมเด็จพระราชบิดาเนี่ย เราต้องทำทุกอย่างเพื่อคืนกำไรกลับสู่สังคมนะคะนั่นคือไอเดียที่เรามีในการจัดทำมาให้ดน h a n n e l ของเราเพราะฉะนั้นหลังจากนี้ไปเวลาจะ g Google หรือเวลาจะหาข้อมูลเกี่ยวกับสุขภาพของท่านนึกถึงมาให้ดน h a n n e l นะคะนึกถึงม่โดน h a n n e l นิดนึงคีย์เข้าไปนิดนึงเผื่อท่านจะได้สิ่งที่ท่านต้องการและท้ายสุดมันก็ตอบปรัชญากลับมาทั้งหมดจากจุดเริ่มต้นที่เรามีเมื่อ5ปีที่แล้วปีนี้เราขึ้นปีที่6 คือความสําเร็จของมหาวิทยาลายัยความสําเร็จของคนที่เป็นอาจารย์คนสําเร็จความสาเร็จของคนที่เป็นนักศึกษาไม่มีอะไรสําคัญไปเท่ากับการเอาความรู้ของเราไปใช้ให้เกิดประโยชน์กับสังคมที่เราอยู่ตามที่สมเด็จพระราชบิดาได้ดํารัสไว้และนั่นคือสิ่งที่เป็นแรงบันดาลใจของคนไม่ให้โดนแล้วก็ทีไม่ให้โดนแชแนลทุกคนที่เราพยายามจะทํารายการนี้ให้ให้ดีที่สุดสําหรับสังคมที่เราอยู่นะคะขอบคุณนะคะ